คะครับต่อกันที่ภารกิจในช่วงเย็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็นี่แหละครับท่านนายกสวมใส่เสื้อผ้าลายผ้าขาวม้านะครับไปเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าเครื่องจักสานจากกระจูดแล้วก็ผ้าครามซึ่งเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับที่เขาเอาไปรวมการจัดจำหน่ายอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ครับเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความสวยงามหลากหลายรูปแบบทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นครับสำหรับการผลักดันผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าเพื่อจะมาวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปสังเกตดูตามห้างใหญ่ๆเริ่มมีวางจำหน่ายกันแล้วนะครับทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปห้างสรรพสินค้าในเครือสยามพิวรรธที่สยามพารากอนห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปแล้วก็ที่คิงพาวเวอร์สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินภูเก็ตซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติสนามบินใหญ่มีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ณคลองแม่ข่านะครับคลองแม่ข่าเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็มีชาวเชียงใหม่ไปรอให้การต้อนรับนายกกันเยอะทีเดียวหลายๆคนนี่แหละครับเตรียมดอกไม้เตรียมดอกกุหลาบไปมอบให้กำลังใจท่านนายกหลายๆคนตะโกนให้กำลังใจนายกนะครับบอกว่านายกเศรษฐาเพื่อไทยรักนายกนายกสู้ๆแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็ได้มีการเดินทางเยี่ยมชมสองข้างทางนะครับพร้อมกับแวะทักทายนักท่องเที่ยวพร้อมกับถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองขณะเดียวกันก็มีประชาชนตะโกนถามท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเวลาไปที่ไหนก็ตามลงพื้นที่มักจะมีคำถามนี้ครับว่าหมื่นบาทเนี่ยดิจิตอลเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังได้อยู่ไหมซึ่งท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าได้ครับได้ครับแต่ว่าใจเย็นๆคอยก่อนนี่ท่านนายกตอบไปว่าอย่างนี้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ใช้เวลาว่างในช่วงเย็นๆเนี่ยซ้อมปั่นจักรยานที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยตึงข้าวด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปปั่นในวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้ที่จังหวัดพิจิตรระยะทางที่จะปั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10.4 กิโลเมตรครับ